เรื่องราวของความรักอันบริสุทธิ์ที่เป็นรักต้องห้ามระหว่างคนดีอย่างไอ้ฟักและคนบ้าอย่างสมทรงนะครับที่นอกจากสติไม่ดีแล้วก็ยังเป็นเมียของพ่อไอ้ฟักอีกด้วยแล้วทีนี้คนในหมู่บ้านก็ต่างรับไม่ได้และก็ร่วมกันประณามพิพากษาไอ้ฟักว่าเอาเมียของพ่อมาทำเป็นเมียตัวเองจนทำให้ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวจะจบลงแบบไหนไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่องไอ้ฟักหนังได้เริ่มมาที่ฟักนะครับชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านเนี่ยก็ต่างรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวเวลามีงานบุญหรือว่ามีงานเลี้ยงก็มักจะช่วยเหลือกันตลอดนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็เป็นชุมชนที่ดูเรียบง่ายแล้วก็สงบสุขอย่างมากแล้วในตอนนี้ฟักนั้นก็ได้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดประจำหมู่บ้านแล้วก็เป็นพระหนุ่มที่ชาวบ้านนับถือโดยใจจริงเนี่ยฟักก็อยากจะบวชไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องตัดสินใจลาสิกขาเพื่อจะมาดูแลพ่อที่อายุมากแล้วก็ป่วยอยู่ในตอนนี้ซึ่งหลังจากที่ศึกมาแล้วนะครับฟักนั้นก็ต้องไปเกณฑ์ทหารต่อแล้วก็ต้องเข้าไปในกรมทหารจนถึงวาระปลดประจำการฟักนั้นก็เดินทางกลับมายังหมู่บ้านและในระหว่างที่เดินทางกลับรถอีแตนที่ชาวบ้านอาสามารับไอ้ฟักมันก็ดันเสียระหว่างทางครับฟักนั้นก็เลยเดินออกมาพักผ่อนแล้วก็ไปฉี่ที่ริมบึงแห่งหนึ่งแต่ว่าในระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวที่กำลังเล่นน้ำอยู่ในบึงนะครับและเธอนั้นก็มีหน้าตาที่สวยจนทำให้ฟักเนี่ยรู้สึกหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบตั้งแต่แรกเห็นจากนั้นฟักก็ได้นั่งรถกลับมายังหมู่บ้านและเมื่อฟักมาถึงเหล่าชาวบ้านก็ต่างดีใจครับที่ฟักเนี่ยกลับมาแล้วเพราะว่าเขานั้นก็เป็นเด็กหนุ่มที่ดีแล้วก็เป็นที่รักประจำหมู่บ้านแต่ว่าเขากลับได้ยินชาวบ้านพูดกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพ่อของเขาทำตัวแปลกๆจนชาวบ้านเนี่ยรู้สึกเอิมละอาและเมื่อฟักมาถึงที่บ้านเนี่ยพ่อของเขาก็ดีใจอย่างมากที่ตอนนี้ฟักกลับมาแล้วและเมื่อเข้าไปในบ้านฟักก็เริ่มสังเกตเห็นว่าข้าวของในบ้านเนี่ยมันแปลกไปนะครับแถมพ่อของเขาก็ยังเอาผ้าถุงผู้หญิงเอามาพาดบ่าไว้อีกด้วยแล้วพ่อนั้นก็เลยบอกนะครับว่านี่ก็คือผ้าถุงของสมทรงและเมื่อพูดเสร็จสมทรงก็เดินเข้ามาที่บ้านเมื่อฟักได้เห็นสมทรงก็จำได้ทันทีนะครับว่าเธอก็คือหญิงสาวที่เขาเจอที่บึงน้ำพ่อของเขานั้นก็แนะนำสมทรงให้กับฟักรู้จักแถมยังบอกอีกด้วยนะครับว่านี่ก็คือเมียของพ่อฟักได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากเพราะว่าสมทรงก็เป็นสาววัยรุ่นที่อายุห่างจากพ่อของเขาน่าจะหลายรอบอยู่เลยทีเดียวครับแถมเธอก็ยังดูเป็นผู้หญิงสติไม่ดีอีกด้วยพ่อของฟักก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเจอสมทรงที่สถานีรถไฟโดยเธอนั้นก็มาแค่ตัวกับกระเป๋าเสื้อผ้าเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นและด้วยความสงสารก็เลยพากลับมาที่บ้านเพราะกลัวว่าอาจจะโดนวัยรุ่นลุมทำร้ายซึ่งพ่อของฟักนั้นก็เป็นพันโรงที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านนะครับและฟักนั้นก็ตั้งใจจะกลับมาช่วยงานพ่อและในระหว่างที่ฟักไปซื้อของที่ร้านขายของเขานั้นก็ได้รู้เรื่องที่พ่อของเขาเอาคนสติไม่ดีมาทำเมียนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องตลกที่กลุ่มชาวบ้านต่างพากันเมาฟักเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยแล้วในคืนนั้นระหว่างที่ฟักกำลังตักน้ำอยู่สมทรงก็ย่องเข้ามาข้างหลังโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับและเมื่อฟักหันไปก็ตกใจอย่างมากแล้วก็พยายามจะให้สมทรงนั้นเงียบๆเพราะว่าถ้าคนอื่นมาเห็นว่าเขากำลังอยู่กับสมทรงตอนนี้มันก็จะดูไม่ดีแน่ๆซึ่งในคืนนั้นเนี่ยฟักก็ได้เก็บเอาสมทรงไปฝันจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่ดีนะครับที่เขานั้นฝันแบบนั้นและมันก็ทำให้เขาเข้าหน้าสมทรงไม่ติดเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยฟักก็ไปที่ร้านขายของนะครับและเขาก็ดันเหลือไปเห็นว่าสมทรงกำลังแอบขโมยของที่ร้านอยู่เมื่อสมทรงเห็นฟักก็เลยทำมือบอกให้ฟักเนี่ยเงียบไว้ฟักเองก็ไม่รู้จะทำยังไงครับจนป้าเจ้าของร้านนั้นหันมาเห็นแล้วก็ตะโกนด่าสมทรงนะครับพร้อมกับไล่เธอให้ออกไปด้วยสมทรงนั้นก็วิ่งหนีจนทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายไปทั่วและป้าเจ้าของร้านก็โมโหมากและบอกให้ฟักจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยฟักเองก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะครับเพราะว่าตัวเขากับพ่อก็ไม่ได้มองว่าสมทรงนั้นเป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นแค่ต้องเข้าใจเธอสักหน่อยเท่านั้นเองแล้วในคืนนั้นเนี่ยอยู่ๆสมทรงก็วิ่งมาหาฟักนะครับเพื่อจะบอกให้ไปช่วยพ่อของเขาเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยพ่อของเขาก็เกิดอาการทรุดแล้วก็ล้มลงฟักรู้ดังนั้นเนี่ยก็เลยรีบไปหาพ่อครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็สายไปพ่อของฟักได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ว่าแทนที่ชาวบ้านจะเสียใจนะครับที่พ่อของฟักตายเหล่าผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยกลับหาว่าพ่อของฟักทำตัวเองแท้ๆเพราะว่าดันไปมีเมียเด็กแล้วพวกวัยรุ่นชายก็ยังพูดจาลามกถึงสมทรงอีกด้วยซึ่งในตอนนี้เนี่ยพ่อของฟักก็ไม่อยู่แล้วก็เลยเหลือเพียงแค่ฟักที่ต้องดูแลสมทรงเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วฟักเองก็ไม่สบายใจครับที่ต้องอยู่แบบนี้เขาก็เลยจะพาสมทรงไปอยู่ที่โรงพยาบาลครับแต่ว่าพอสมทรงได้ยินคำว่าโรงพยาบาลเนี่ยเธอก็ตกใจอย่างมากและก็กลัวจนตัวสั่นแล้วใจจริงเนี่ยฟักก็อยากจะกลับไปบวชเป็นพระนะครับแต่ว่ามันก็ดันมีสมทรงที่เขาต้องดูแลอยู่ก็เลยไม่สามารถกลับไปบวชได้
จากนั้นในวันหนึ่งนะครับเมื่อฟักกลับมาที่บ้านฟักก็เห็นว่าสมทรงกำลังเปลือยกายอาบน้ำอยู่เขาเห็นเขาก็ตกใจอย่างมากครับแถมใจเขาก็ยังรู้สึกไม่ดีอีกด้วยเนื่องจากฟักเองก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดหญิงสาวแบบนี้มาก่อนและถ้าเกิดใครมาเห็นมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดูไม่ดีอย่างมากฟักก็เลยสร้างห้องน้ำไว้ให้สมทรงใช้ครับจะได้ไม่ต้องไปอาบน้ำกลางแจ้งอีกและในคืนนั้นเนี่ยฝนก็ตกหนักจนเกิดฟ้าร้องสมทรงเนี่ยก็กลัวอย่างมากครับก็เลยเข้ามานอนในมุ้งเดียวกับไอ้ฟักฟักนั้นก็ตกใจอย่างมากแล้วก็พยายามจะบอกให้สมทรงกลับไปอยู่ที่นอนของเธอเหมือนเดิมซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ยิ่งทำให้ฟักเนี่ยรู้สึกไม่ดีมากขึ้นนะครับและในคืนต่อมาฟักก็ได้พาสมทรงไปดูลิเกในหมู่บ้านโดยฟักนั้นก็ให้สมทรงนั่งดูรอเขาก่อนและเขาจะไปหาซื้อของกินมาให้แต่ว่าในระหว่างที่ฟักกำลังหาซื้อของกินนะครับเขานั้นก็ดันไปเจอหญิงสาวที่เข้ามาหวานเสน่ห์ใส่สมทรงเห็นว่าฟักกำลังอยู่กับหญิงสาวเธอก็เลยโกรธมากครับแล้วก็ตะโกนออกมานะครับว่าอย่ามายุ่งกับผัวฉันทำเอาฟักกับชาวบ้านทุกคนเนี่ยต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแถมสมทรงก็ยังวิ่งเข้าไปทำร้ายหญิงสาวคนนั้นและก็เกิดการตะลุมบอลกันยกใหญ่จนไอ้ฟักเนี่ยต้องรีบพาสมทรงกลับบ้านฟักนั้นก็โมโหมากนะครับที่สมทรงเรียกเขาว่าผัวเขาก็เลยบอกสมทรงนะครับว่าห้ามเรียกเขาแบบนั้นอีกแต่ด้วยความที่เธอนั้นสติไม่ดีเธอก็เลยคิดนะครับว่าฟักเนี่ยเป็นผัวแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็ได้กระจายไปทั่วหมู่บ้านจนคนเนี่ยต่างนินทากันไปทั่วนะครับว่าฟักเนี่ยเอาเมียของพ่อมาเป็นเมียตัวเองแล้วเรื่องเนี่ยก็ถึงหูของไอ้ฟักฟักนั้นก็ปฏิเสธนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดที่สมทรงพูดแบบนั้นมันก็เพราะว่าเธอเนี่ยสติไม่ดีแต่เหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะยังไม่เชื่อไอ้ฟักนะครับแล้วต่อมาในวันนึงนะครับขณะที่ฟักกำลังทำงานขุดดินอยู่และด้วยอากาศที่ร้อนเนี่ยเขาก็เลยถอดเสื้อแล้วก็มาโพกไปที่หัวสมทรงไม่เห็นฟักถอดเสื้อก็เลยถอดเสื้อบ้างครับฟักเห็นดังนั้นก็เลยตกใจอย่างมากรีบวิ่งเข้าไปใส่เสื้อให้กับสมทรงแต่ว่าสมทรงกลับคิดว่าฟักจะวิ่งเล่นกับเธอซะอย่างนั้นเธอก็เลยวิ่งหนีจนสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นภาพที่เหมือนว่าฟักกำลังไล่ปล้ำสมทรงตอนกลางวันแสกๆซะอย่างนั้นแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็ยิ่งบานปลายไปใหญ่นะครับด้วยความที่ฟักเนี่ยเคยบวชเรียนมานานและชาวบ้านก็ต่างรักและก็เอ็นดูชาวบ้านก็เลยรู้สึกโกรธแค้นอย่างมากที่ฟักกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจจะคว่ำบาตรฟักครับแล้วก็ได้จัดพิธีทำบุญล้างซวยขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ชวนฟักไปด้วยซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยฟักก็ได้เดินเข้ามาในงานนะครับเพื่อจะเอาของที่ลืมไว้ในสวนแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ต่างพากันด่าทอแล้วก็ขับไล่ฟักให้ออกไปฟักนั้นก็เลยไม่สบายใจอย่างมากก็เลยไปปรึกษาหลวงพ่อก็เลยบอกฟักนะครับว่าไม่ต้องไปใส่ใจไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็ตามเพราะว่าทุกอย่างฟักก็รู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่ามันถูกหรือว่าผิดแล้วหลวงพ่อก็ได้เตือนให้ฟักระวังตัวเองมากขึ้นจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วหลังจากนั้นเมื่อฟักกลับมาที่บ้านเขาก็ได้บอกสมทรงนะครับว่าให้อยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนอีกซึ่งสมทรงเองก็เหมือนจะเข้าใจครับแล้วก็สัญญากับฟักว่าเธอจะไม่ออกไปข้างนอกอีกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเข้ามาคุยกับฟักเหมือนเดิมนะครับขณะในวันสงกรานต์ก็ยังไม่มีใครเนี่ยสาดน้ำเขาเลยสักคนจนฟักเนี่ยรู้สึกน้อยใจครับที่เขาเนี่ยเป็นเหมือนคนไร้ตัวตนในหมู่บ้านแม้แต่ศพพ่อของเขาก็ยังไม่ได้เผาเลยนะครับฟักนั้นก็เลยไม่มีอัฐิเพื่อจะเอามาทำบุญให้กับพ่อแถมเขาก็ยังถูกชาวบ้านขับไล่ไม่ให้มาทำบุญร่วมกับพวกเขาอีกด้วยซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกนะครับโดยในขณะที่ชาวบ้านกำลังสวดทำบุญอยู่สมทรงก็ดันปีนต้นไม้แล้วก็เอาปืนฉีดน้ำไล่ฉีดชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยก็โกรธอย่างมากครับก็เลยทำร้ายสมทรงพร้อมกับเหยียบปืนฉีดน้ำจนพังสมทรงนั้นก็เสียใจอย่างมากที่ปืนฉีดน้ำของเธอพังนะครับเธอก็เลยเปิดกระโปรงโชว์หวอใส่ทุกคนด้วยความโกรธซึ่งเธอนั้นก็ดันมาเปิดกลางวัดแถมพระก็ยังอยู่ที่นั่นด้วยมันก็เลยทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากครับและพระรูปนั้นก็ได้มาต่อว่าไอ้ฟักที่ปล่อยให้สมทรงมาทำเรื่องแบบนี้ฟักได้ยินแบบนั้นก็โกรธสมทรงอย่างมากจนเขานั้นทนไม่ไหวฟักนั้นก็เลยรีบกลับบ้านไปด้วยความโกรธนะครับแล้วก็จะไปต่อว่าสมทรงแต่เมื่อเขาเห็นว่าสมทรงโดนทำร้ายแล้วก็บาดแผลเต็มตัวไปหมดจากความโกรธเนี่ยก็เลยกลายเป็นความสงสารเขาก็เลยจะทำแผลให้ก่อนนะครับแต่ว่าในขณะที่มือของเขาทำแผลให้กับสมทรงมันก็เป็นเหมือนการลูบไล้เรือนร่างของสมทรงนะครับจนฟักเนี่ยแทบข่มอารมณ์ตัวเองไม่ไหวแถมตัวสมทรงเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันแต่ว่าฟักเนี่ยก็ตั้งสติแล้วก็หักห้ามใจได้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้จากนั้นต่อมาเนี่ยฟักก็ได้มาทำงานเป็นพานโรงแทนพ่อนะครับซึ่งในระหว่างที่ทำงานอยู่หมาบ้าตัวนึงเนี่ยก็เข้ามาในโรงเรียนทุกคนก็ต่างกลัวอย่างมากครูใหญ่ก็เลยสั่งให้ฟักจัดการฆ่าหมาตัวนั้นซะฟักนั้นก็เลยจัดการตีหมาตัวนั้นจนตายนะครับทั้งที่ในใจของเขาไม่อยากทำแบบนั้นแต่ว่าต่อมามันก็มีชายคนนึงในหมู่บ้านเข้ามาขอบคุณฟักนะครับที่ได้จัดการหมาบ้าที่โรงเรียนเพราะว่าลูกชายของเขาก็อยู่ในโรงเรียนนี้แล้วต่อมาชายคนนั้นก็มอบโกรธใส่อัฐิให้กับฟักนะครับเพื่อจะเอาไว้ใส่อัฐิของพ่อหลังจากที่เผาเสร็จแล้วและชายคนนั้นก็ได้บอกอีกนะครับว่าจะชวนชาวบ้านให้มาช่วยในงานเผาศพของพ่อฟักด้วยฟักนั้นก็ดีใจอย่างมากครับและก็คิดว่าชาวบ้านเนี่ยคงจะให้อภัยเขาแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฟักก็ได้ไปหาครูใหญ่และครูใหญ่ก็ได้ให้เงินที่ครูในโรงเรียนใส่ซองมาช่วยงานของพ่อฟักนะครับแต่ว่าฟักเองก็ไม่ได้รับเง
เงินนี้เอาไว้โดยฟักนั้นก็ฝากเงินจำนวนนี้ไปรวมกับเงินเดือนของเขาที่ฝากไว้กับครูใหญ่เป็นประจำอยู่แล้วและครูใหญ่ก็รับฝากเงินของฟักเอาไว้จนถึงวันงานเผาศพของพ่อนะครับฟักเองนั้นก็ดีใจอย่างมากที่จะได้เผาศพของพ่อและก็ดีใจที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาช่วยแต่พอถึงเวลางานจริงเนี่ยกลับไม่มีใครมาเลยสักคนนะครับฟักเองเนี่ยก็รอแล้วรอเล่าจนเขาเดินไปตามชาวบ้านถึงที่บ้านแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยไปเลยสักคนเดียวนะครับแม้แต่ชายคนที่เอาโกรธมาให้เขานั้นก็ไม่มาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ต่างพากันไล่ฟักนะครับแล้วก็ให้รีบเผาศพพ่อของเขาให้เสร็จฟักได้ยินแบบนั้นก็เสียใจอย่างมากแล้วก็รู้ตัวทันทีนะครับว่าไม่มีใครเนี่ยให้อภัยเขาเลยสักคนฟักก็เลยตัดสินใจเผาศพพ่อของเขาเพียงแค่2คนกับสมทรงเท่านั้นแล้วในตอนนี้เนี่ยฟักก็เครียดอย่างมากที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจจะไปบวชอีกครั้งแต่ว่าหลวงพ่อเองก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าจุดประสงค์การบวชของเขาก็คือการหนีปัญหาฟักนั้นก็เลยผิดหวังอย่างมากแล้วก็ได้กลับมาที่บ้านและในตอนนี้เขาก็เริ่มกินเหล้านะครับเพื่อจะคลายเครียดโดยมีลุงสับปะเลอคนเดียวที่ไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนไม่ดีเหมือนกับชาวบ้านและมันก็ทำให้ฟักเนี่ยกลายเป็นชายขี้เมาที่เอาแต่กินเหล้าจนเวลาผ่านไปถึงวันทำบุญอาทิอีกปีแล้วนะครับฟักนั้นก็ยังไม่มีโกรธไว้ใส่อาทิของพ่อเขาก็เลยเอาอาทิของพ่อใส่ลังออกมานะครับและเขาก็ดันทำโกรธอาทิของชาวบ้านล้มระเนระนาดไปด้วยสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านอย่างมากก็เลยเข้ามารุมกระทืบไอ้ฟักและก็โยนฟักลงจากศาลาพร้อมกับอาทิของพ่อนะครับฟักนั้นก็เสียใจอย่างมากแล้วก็ไปฟ้องหลวงพ่อเพื่อจะขอความช่วยเหลือฟักได้เดินสมซานร้องไห้ไปหาหลวงพ่อนะครับแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยก็เห็นว่าฟักกลายเป็นคนขี้เมาแล้วก็ไม่เอาไหนหลวงพ่อก็เลยไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ในตอนนี้แล้วนี่เองมันก็เลยทำให้ฟักเนี่ยเครียดมากขึ้นและยิ่งเครียดเนี่ยก็ยิ่งดื่มเหล้าหนักขึ้นกว่าเดิมไปอีกจนวันนึงเนี่ยฟักก็รู้สึกทนไม่ไหวก็เลยพาสมทรงไปที่สถานีรถไฟนะครับแล้วก็แกล้งบอกว่าจะพาเธอไปเที่ยวแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยฟักตั้งใจจะทิ้งสมทรงเอาไว้แล้วฟักก็จะกลับบ้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยความรู้สึกผิดฟักก็ได้รีบวิ่งกลับมาตามหาสมทรงนะครับแล้วก็ได้พาเธอกลับบ้านแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดได้แล้วนะครับว่าเขากับสมทรงจะต้องออกจากหมู่บ้านนี้ซึ่งต่อมาฟักก็ได้ไปหาครูใหญ่ในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตั้งใจจะขอถอนเงินทั้งหมดที่เขาได้ฝากเอาไว้เพื่อจะได้มีเงินติดตัวตอนออกจากหมู่บ้านแต่ว่าครูใหญ่เนี่ยกลับหาว่าเขาเมาแล้วก็พูดจาเลอะเทอะก็เลยไม่ให้เงินเขาซะอย่างนั้นมันยิ่งทำให้ฟักเนี่ยเสียใจมากขึ้นไปอีกที่ถูกครูใหญ่หลอกเอาเงินของเขาไปทั้งหมดนะครับแถมครูใหญ่ก็ยังไปบอกคนอื่นว่าฟักมาขอเงินและก็ยังพูดจาใส่ร้ายไอ้ฟักอีกด้วยซึ่งมันก็ทำให้ฟักเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากแถมต่อมาไอ้ฟักก็ยังโดนคนลอบทำร้ายอีกจนบาดเจ็บสาหัสนะครับและเมื่อสมทรงเห็นว่าฟักยังไม่กลับบ้านเธอก็เลยออกไปตามหาแล้วก็เจอฟักนอนสลบอยู่เธอก็เลยพาฟักมานอนที่ศาลาวัดแล้วทั้งคู่เนี่ยก็หลับไปจนมาถึงตอนเช้าเนี่ยชาวบ้านก็มาเห็นนะครับว่าฟักกับสมทรงนอนอยู่ด้วยกันในวัดชาวบ้านเนี่ยก็เลยโกรธอย่างมากแล้วก็ด่าทอฟักนะครับที่กล้ามาทำบัตรสีถึงในวัดแต่ว่าฟักนั้นก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ทุกคนคิดซึ่งในตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็ไม่เชื่อคำพูดของฟักแล้วนะครับก็เลยปาข้าวของใส่แล้วก็ขับไล่ฟักให้ออกจากหมู่บ้านฟักนั้นก็เลยโมโหอย่างมากก็เลยไปหาครูใหญ่ที่กำลังพูดอยู่หน้าเวทีนะครับแล้วฟักนั้นก็ตะโกนด่าครูใหญ่ที่โกงเงินของเขาไปและก็วิ่งเข้าไปทำร้ายครูใหญ่ด้วยความโกรธชาวบ้านนั้นก็ต่างพากันมาจับตัวฟักเอาไว้แล้วก็บังคับให้ฟักก้มหัวขอโทษครูใหญ่แต่ว่าฟักนั้นก็ไม่ยอมนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ได้รุมประชาทันไอ้ฟักต่อหน้าทุกคนแล้วก็เด็กนักเรียนที่ยืนมองอยู่นะครับแล้วร่างของไอ้ฟักก็แน่นิ่งสร้างความสะเทือนใจกับชาวบ้านที่เห็นอย่างมากแล้วจากนั้นสมทรงก็รีบเข้ามาอุ้มตัวไอ้ฟักแล้วก็แบกขึ้นไปบนหลังก่อนที่จะเดินหนีออกมานะครับแล้วสุดท้ายสมทรงก็ได้บอกกับฟักว่าพวกชาวบ้านนั่นแหละที่บ้าแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้บางครั้งคนเราก็ตัดสินกันเพียงแค่จากสิ่งที่ตาเห็นหรือเพียงแค่ได้ยินจากที่คนอื่นพูดมาเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเลยก็ได้เหมือนกับที่ไอ้ฟักโดนกล่าวหาแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเขาเลยสักคนนะครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเขาเพียงแค่อยากจะปกป้องผู้หญิงที่สติไม่ดีคนนึงเท่านั้นมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ